ยุ้ยค่ะแพ้ค่ะหยกค่ะพบกับพวกเราในรายการสาระ5นาทีสวัสดีค่ะยุ้ยค่ะวันนี้รายการสาระ5นาทีเป็นพาร์ทของยุ้ยเราจะมาพบกับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการบริหารข้อเท้าข้อต่อของบริเวณเท้ากันเนื่องจากว่าช่วงนี้พี่ๆนักวิ่งที่มักจะมีปัญหาว่าวิ่งไปนานๆแล้วมักจะมีอาการเจ็บบริเวณข้อเท้าหรือว่าอาการข้อเท้าพลิกหรือว่าเจ็บตรงเอ็นฝ่าเท้าก็อาจจะเกิดจากการเคลื่อนไหวของข้อต่อบริเวณข้อเท้าหรือว่านิ้วเท้าเนี่ยมีการลิมิตหรือว่ามีการจำกัดฟังก์ชันขึ้นมาการเคลื่อนไหววันนี้เราจะมาออกกำลังกายง่ายๆในการเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้ากันนะคะดูเลยนะคะการเคลื่อนไหวของข้อเท้าของเราจะมีทั้งหมดอยู่4มุมนะคะอันแรกก็คือการกระดกขึ้นอย่างนี้นะคะกดลงแล้วก็บิดเข้าแล้วก็บิดออกแค่นี้เองเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะออกกำลังกายแค่แนวนี้นะคะมาเริ่มที่ท่าแรกกันเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการติดของการเคลื่อนไหวของข้อเท้าเราก็จะใช้ตัวยางเนี่ยมายางยืดเนี่ยมารัดไว้สำหรับตรงบริเวณหน้าข้อเท้าสำหรับช่วยในการดึงเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้าได้ทำประมาณนี้อย่างนี้นะคะตัวยางก็จะช่วยในการเพิ่มมุมให้เราได้ทำข้างหนึ่งประมาณสัก10ครั้งนะคะทำทั้งสองข้างเลยเวลาที่เริ่มแรกเวลาใครที่มีอาการเริ่มติดเนี่ยบางทีมันจะมาได้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เราก็จะใช้วิธีการค่อยๆมาอย่างนี้นะคะทำไปเรื่อยๆ10ครั้งทำสักประมาณสัก3เซตก็ได้2ข้างสลับกันอันนี้คือท่า1ท่าแรกต่อไปท่าที่2ก็คือการนั่งในท่านี้นะคะนั่งทับส้นเท้านะคะจากนั้นใช้มือเนี่ยค่อยๆดึงลงน้ำหนักตรงบริเวณส้นเท้านะคะจากนั้นค่อยๆใช้มือดึงขึ้นมาแบบนี้ให้รู้สึกตึงบริเวณหน้าเท้าขึ้นแล้วก็ปล่อยลงขึ้นแล้วก็ปล่อยลงใช้มือจับแล้วก็ดึงขึ้นให้รู้สึกว่าตึงบริเวณหน้าเท้านะคะแล้วก็ปล่อยลงช้าๆนะคะเน้นการเคลื่อนไหวช้าๆแบบนี้เราจะรู้สึกตึงบริเวณหน้าเท้าทำทั้งสองข้างเหมือนกันสัก10ครั้งนะคะจากนั้นท่าต่อไปก็คือการนั่งทับตรงบริเวณส้นเท้าแบบนี้นะคะเหมือนท่าไหว้พระก็ลงน้ำหนักตรงบริเวณของปลายเท้านะคะท่านี้ไม่ต้องขยับแต่ว่าเราพยายามกดน้ำหนักลงตรงบริเวณส้นเท้าหลังตรงแล้วก็แช่ประมาณสัก 20-30 วิได้นะคะต่อไปท่าที่4ท่าที่5เป็นท่ายืดตรงบริเวณปลายเท้าบิดเข้ากับออกแต่ว่าต้องใส่รองเท้าเดี๋ยวขอรองเท้าค่ะใช้การบิดข้อเท้าเข้าด้านในข้อเท้าเข้าด้านในแบบนี้แล้วก็ออกแรงหนักเราได้เองหนักกดลงไปตรงบริเวณสันเท้าและข้างนิดนึงคือตึงบริเวณครบแล้วนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายสำหรับพี่ๆใน5นาทีเนี่ยจริงๆเวลาไปทำเนี่ยอาจจะต้องเกิน5นาทีแน่นอนประมาณ 15-20 นาทีได้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการออกกำลังกายง่ายๆของการเคลื่อนไหวของข้อเท้าของเราพบกับสาระดีๆของเราได้ในรายการสาระ5นาทีได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ